สวัสดีค่ะน้องหน้าได้เครื่องน้ำปั้นมาใหม่จ้ะเครื่องน้ำปั้นแยกกากเนาะของยี่ห้อฟิลิปจ้ะเพื่อนๆตามนี่เลยได้ค่ะไปดูกันเลยจ้ะว่าข้างในมันสิเป็นจังไดเนาะหน้าสิแฮนแฟนเป็นพวนเอาออกให้เบิ่งเนาะจ้ะไปดูกันเลยค่ะวาชิกูดแอสลิงอินสตาคูนบุ๊กแกนลกทิลทิลบริงาร์ชัตตาทิลบริงาร์พญายันเพื่อนเพื่อนบ่เห็นจ้ะของยี่ห้อฟิลิปจ้ะสื่อใส่ใหญ่มาจาก XL เลยเดี๋ยวดูขั้นลิฟต์ตันเนี่ยพี่ใหญ่จกยากจ้ะจกขึ้นมายากเราก็เลยสิเอาไปตั้งตารางก่อนเนาะเพื่อนๆจ้ะลักษณะเป็นแบบนี้ละจ้ะเครื่องปั่นแยกน้ำแยกกากจ้ะได้ด้วยเซนแต่มาสเตอร์ระบอกก้อมเสียคันเซ่ย่ามีการเสียเอาไปเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเบิ่งได้จ้าว่าเป็นลักษณะแบบนี้แหละอืมแต่ลีกะเปิดเปิดก่อนนี่จ้าวิธีเปิดของเขาเฟรดอันนั้นเฟรดดามสักครั้งอืมเครื่องไม้เป็นว่าจะมีฝุ่นfrukt eller grönsak då rivs sönder på. Mm. Och så trycks det ut i sidorna. Mm. Så blir det juice. Och här hamnar resterna. Mm. Från äppeljuice eller frukterna vi gör. Mm. Du på lite lögn och jag pönpön nå. Bang till att förklara nå ก็บ่ค่อยเข้าใจดอกจ้าว่าเขาเว้าว่าจังได๋แต่ว่าเดี๋ยวเฮาสิมาปั่นน้ํามันผักเซลลี่กับไอ้แอปเปิ้ลอยู่นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้ะเดี๋ยวน่าสิให้พ่อใหญ่ไปล้างอื้ออย่าเรียนดอกอีนั่นวีซ่าพ่อใหญ่สิเอาไปล้างจ้ะโบด้าทำแม่แล้วชายก็กลับมาล้างเสร็จแล้วจ้าแล้วก็เอากลับคืนมาใส่ตามนี้เลยจ้าฮะรูปตัวมันสมัครเนี่ยกระสอบกันเนาะล็อกกันแล้วเนาะแอปเปิ้ลน่ะใหญ่กว่ากำปั้นน่าจ้ะเฮาต้องไปปาดก่อนถ้าว่าสันน่ะยัดลงบ่ได้แต่เขาก็สาธิตว่าใส่แอปเปิ้ลได้เป็นลูกนะจ้ะเนาะแต่ว่าของเจ้าของน่ะซื้อแอปเปิ้ลมาลูกใหญ่เกินเดี๋ยวน่าสิไปปาดก่อนแฟนน่านไปล่างอันอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะน่ากับปาดแอปเปิ้ลมาแล้วจ้ะเพราะว่าแอปเปิ้ลมันลูกใหญ่เกินมันใส่บ่ได้แม้จ้ะเพื่อนๆแต่ว่าน่าบ่แกนมเมล็ดออกนะจ๊ะเนาะเพราะว่าน่าอยากหูว่านเครื่องนี้แยกน้ำแยกกากละเมล็ดมันสิไหลลงไปบ่ไปดูกันเลยจ้ะเพื่อนๆหึว่าชิกูตึกอยู่ไหนเหรออ๋อทริกกับโพมเหรอหึตัวนั้นเป็นตัวที่เฮาเสียนถ้าเกิดว่ายัดผลไม้ลงแล้วมันบ่ได้ก็ต้องเอาตัวนั้นน่ะเป็นตัวกดนะจ๊ะเนาะเพื่อนๆไปดูกันเลยหึใช่เว้ยยะYeah.
แอปเปิล4ลูกจ้าเพื่อนๆเรามาดูกันว่าแอปเปิล4ลูกนี่สิได้ซําใดเนาะน้ําแอปเปิลออกมาแล้วเป็นจังซี่จ้าใสเนาะจ้าเพื่อนๆแต่ว่าขุ่นอยู่ข้างบนนะจ้าเดี๋ยวหน้าให้เบิ่งกากมันจ้าอย่าไปรอเซ่นั่นเด้อแต่ถ้าเหรออืมนี่ทีมันจะเซ่เหรอไปดูกากมันจ้าเพื่อนๆแล้วน่าสิให้พ่อใหญ่เปิดให้เบิ่งเดี๋ยวนะจ๊ะแว่นตันดิติกันเดี๋ยวเรียนตันดิอ๋อเดี๋ยวนะสตางค์ก็น่าจะรู้สึกนะยังบอร์ดฟอร์ชิกเอกเดคันบีวัสเดี๋ยวแน่บอสนี่จ้าเพื่อนๆแต่น่าสังเกตเบิ่งกากมันบ่ได้คือเขากับบ่ได้ปั้นละเอียดหมดได้จ้าเพื่อนๆสิเห็นมีชิ้นแอปเปิ้ลหลงเหลืออยู่เนาะจ้าพอดีหน้าบ่รู้จ้าหน้าไปเปิดไอ้ฟ้าดำนี่มันออกจริงๆอ่ะเขามันสิเห็นเพื่อนๆสิเห็นมันมีอ่ะตัวดำๆอยู่ขอบๆนี่เนาะจ้านอกขอบๆนี่เนาะจริงๆอ่ะตัวนี้มันจะเป็นตัวกองไอ้ฟ่องนี่ไว้เนาะจ้าแต่ว่าหน้าบ่รู้แม้เพื่อนๆหน้าบ่รู้หน้าเลยไปงัดขึ้นพ่อใหญ่ว่าเอ้าเจ้าคือไปเอาออกจริงๆอ่ะตัวนี้มันกองบ่ให้ไอ้ฟ่องมันลงมาเนาะจ้านอกเพื่อนๆแต่ว่าหน้าบ่ฮู้เนาะจ้าอ่ะสิไลมันสิแยกจ้าฟองมันสิบ่ออกมามันสิได้แต่น้ำออกมาแต่ว่าต้องขอโทษขออภัยนะจ้าการที่ไม่รู้ก็เครื่องมันซื้อเพิ่งซื้อมาใหม่เนาะจ้าเนาะนี่แหละจ้าก็ได้ออกมาตามนี่แหละก็เพราะเป็นหยังดอกหน้าดื่มได้อยู่หน้าเอาไปให้แฟนเพิ่นเทกองเองอร่อยจ้าดื่มน้ำแอปเปิ้ลสดตอนเช้านี่ก็แซ่บจ้าเพื่อนๆเปรี้ยวๆหวานแล้วก็เปรี้ยวจ้า หน้าบ่ฮู้ว่าสิเว้าว่าจังได๋มาจ้ามันก็เพื่อสุขภาพเลยจ้าน้ำแอปเปิ้ลเขียวเนาะเพื่อนๆก็สิฮู้อยู่ว่าถ้าดื่มได้มันก็ดื่มบ่ยากจ้ะแต่ว่าสีหน้าคนดื่มนี่มันเปรี้ยวเนาะจ้ะมันออกเปรี้ยวหวานแหละอร่อยมากจ้ะเพื่อนอร่อยมากมากเดี๋ยวไปเบิ่งต่อเลยจ้าหน้าเซียนปั้นน้ำต้นสลัลีต่อนะจ้าเนาะเพื่อนๆไปดูกันเลยจ้าหน้าสิพาเพื่อนๆมาเบิ่งอันนี้จ้าย่ำเวลาเฮาอันสิล้างเครื่องจ้าเดี๋ยวนะจ้าคันเดือบพนาแดนแห่ที่ไม่หรอเออพนาแดนแห่น่าสิโชว์นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไอ้ตรงนี้ยังมันมาจ้ะแผ่นไอ้เขาเอิ้นอีหยังจ้ะไอ้ที่กองนะแม่จ้ะมันกองคือมันบ่ให้ไอ้เนื้อแอปเปิ้ลน่ะลงไปในน้ําเนาะจ้ะเนาะบัดนี้ถ้าเฮาสิล้างเฮาก็สิน่าสิให้เพื่อนๆเบิ่งเวลามันล้างเครื่องมันล้างแบบใดเนาะจ้ะเปิดเครื่องก่อนนะจ๊ะเนาะ
ถ้าหน้าไปตั้งตรงที่อื่นหรือว่าตั้งตรงพื้นน่ะเครื่องจะบ่เสียงดังปานนี้ได้จ้ะเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้หน้าตั้งอยู่เทิงไงโต๊ะกินข้าวน่าจะเนาะมันเลยจะเสียงดังจักหน่อยเริ่มกันเลยได้จ้ะเพื่อนๆหน้าสิปันไหนผักซาลารี่ให้ดูนะจ้ะว่าชุดเปิดเครื่องก่อนมันสุดยอดมากจ้ะเพื่อนๆมันเจ๋งมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆตอนนี้นะหัวแล้วนะจ้ะว่าต้องไปยกเอฟ้านี่ขึ้นเนาะจ้ะเนาะขั้นว่าสันฟองมันสิไหลออกมาอันนี้นี่นะปันน้ำซัลลี่2หัวเซลลารี่2หัวได้จ้ะ2หัวนี่ได้เต็มแก้วพอดีจ้ะเพื่อนๆน้ำปั้นเนี่ยแยกกากแยกไอ้น้ำเนี่ยสุดยอดเลยจ้าเพื่อนๆราคากับบ่ได้แพงประหยัดเวลานำจ้าฟินสวยงามมากสุดยอดเลยจ้านี่จ้าเพื่อนๆหน้าปั้นออกมาแล้วจ้าสีสวยเลยจ้าเพื่อนๆประหยัดเวลานี่จ้ะทั้งฟ้องทั้งกากแยกให้ดีๆจ้ะอันฟ้องมันจ้ะเนี่ยฟ้ามันปิดเนี่ยฟ้องมันบ่ไหลออกมาจ้ะสีสวยมากดื่มกันเลยอร่อยจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะฟองไม่ออกมาเลยน่าขอจบการรีวิวนี่แล้วจ้ะเครื่องปั้นน้ำผลไม้แยกกากเนาะจ้ะเพื่อนๆของยี่ห้อฟิลิปนะจ้ะเพื่อนๆอันหน้าหันกล่องกับด่านนะจ๊ะต้องขอโทษขออภัยตัวของยี่ห้อฟิลิปจ้ะให้เพื่อนๆไปหาซื้อมาใส่กันได้เลยจ้ะประหยัดเวลาแล้วก็ตามที่หน้าเฮ็ดให้เบิ่งละจ้ะโชว์ให้เบิ่งนั่นละน่าชอบจ้ะแล้วก็นี่จ้ะได้น้ำดื่มเพื่อสุขภาพเร็วทันใจจ้ะน่าขอจบคลิปไว้สำเร็จนะจ๊ะเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องหน้าในด้วยจ้าเพื่อนๆไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า